11นิ้ว71เซน26นิ้วโอ้สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตาม Channel วันนี้เรามามีเทคนิคดีๆในการปลูกพยุงครับเป็นพยุงไทยพยุงดั้งเดิมของเรานะครับก็ตอนนี้ทางผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดโคราชอำเภอเสริงสางครับเราจะมาดูต้นพยุงที่ไม่ถึงอายุยังไม่ถึง10ปีเลยพี่น้องรู้สึกน่าจะประมาณเจ้าของบอกว่าประมาณกำลังเข้าปีที่8พยุง7ปีอ่ะเป็น7ปีหน่อยๆมาดูพี่น้องต้นใหญ่มากครับและปลูกสวยงามมากพี่น้องมาดูกันครับนี่ครับเราก็มาเจอเจ้าของสวนเลยครับยาละออกับปูกล่มครับนี่ดูต้นพยุงครับทั้งนั้นเลยพี่น้องปลูกประมาณเข้าปีที่8ต้นเบลอเลยนุ่นสูงมากพี่น้องดูนี่ครับนี่ครับเจ้าของนี่ครับคุณยาละออกับปูกลมครับนี่ครับเอวเท่าไรแล้วนั่นเอว71นิ้ว71เซน26นิ้วโอ้นี่ครับ28นิ้วเนี่ยพยุงแค่7ปีเองพี่น้องดูครับแล้วต้นสวยงามมากนู่นครับสูงนู่นครับลิบลิ่วเลยนี่โอ้สวยงามมากก็จะมีต้นนี่ก็ต้นสักทองอันนี้อันนี้ไม่อะไรนี่ตะเคียนนี่ครับต้นสักต้นตะเคียนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปลูกแค่เข้าปีที่8เองครับ7ปีหน่อยๆครับพี่น้องสวยงามมากครับนี่ครับพี่น้องพืชเศรษฐกิจเราตอนนี้ที่มีคนมีความต้องการสูงแล้วก็ราคาแพงมากแล้วก็เป็นไม้ห่วงห้ามด้วยแต่ว่าตอนทุกวันนี้ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชาวไร่สวนสามารถปลูกแล้วก็ตัดเอามาขายเอามาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ครับก็แต่ว่าต้องขออนุญาตครับนี่ดูครับดูต้นนี้สวยงามมากครับแล้วก็ปลูกหลายต้นนะครับในสวนนี้ครับนี่ครับพยุงอายุแค่7ปีกว่าเองนู่นพี่น้องสูงลิบลิ่วเลยนู่นครับทั้งนั้นเลยนู่นเต็มนู่นเลยครับนี่ครับก็เทคนิคการปลูกกลมบอกว่าจะปลูกแซมกับต้นไม้อื่นๆเพราะว่าพอเราปลูกแซมเขาก็จะแย่งแสงแดดพอแย่งแสงแดดปุ๊บต้นพยุงนี้ก็จะดีดตัวสูงครับดีดสูงไปก่อนแล้วก็จะเริ่มการขยายลำต้นทีหลังนี่ครับสังเกตต้นพยุงจะสูงมากแล้วก็ลำต้นสวยงามมากครับพี่น้องดูโอ้หลายต้นเลยนี่ครับแต่ก่อนดั้งเดิมตรงนี้เป็นสวนมะขามหวานหลังจากมะขามนู่นครับมะขามหวานยังเหลืออยู่ครับ 2-3 ต้นนี่ไม้สักต้นจานนี่พี่น้องโอ้จริงไม้พวกนี้เป็นไม้โตช้านะนี่ไม้โตช้าแต่ปลูกที่นี่โตเร็วมากครับโตจะนับเลยนู่นครับสูงลิบลิ่วเลยพี่น้องโอ้ยไม่ได้ถ่ายเลยครับที่ไร่ครับเมื่อกี้พยุง70กว่าเซนอันนี้กี่เซนนี่รอบเอวนี่กี่เซนครับเซนโอ้นี่ครับแม่บ้านแถวนี้เอวมีแต่ใหญ่ๆครับนู่นไปแล้วอีกคนครับโอเคครับผมก็ฝากกด Subscribe กับช่อง YouTube อุชิตับ Channel ด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้ FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ